เปิดสถิติพระแม่มาติกาสำเร็จแล้วกี่คู่เจอติ่งป่วนร้องหาคู่จนแชทแตกแง้มคู่เดทแจ็คก,กี้สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลสุดๆสำหรับตัวแม่ที่พึ่งทางจิตใจของคนโสดมีมาติกาที่เป็นแม่สื่อแม่ชักจับคู่คนในวงการจนแฮปปี้กันไปแล้วหลายคู่จนชาวเน็ตพาการอวยยศแต่งตั้งให้เป็นพระแม่มาติกา ทำเหรียญบูชาหวังขอพรสำริบผลเหมือนคู่แก้มบุงพี่พีดลามไปนางเอกสายฮาแจ็คก,กี้ชาเคลีนทำคลิปยกดอกไม้พวงมาลัยเข้ากราบไหว้ขอให้ช่วยจับคู่ให้เช่นกันงานนี้นางเอกจากจักวงวงในตำนานบีมาติกา โผล่มาเปิดใจเรื่องสถิติการจับเนื้อคู่สำเร็จพร้อมเผยที่มาที่ไปการเป็นแม่สื่อครั้งแรกผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับทิทีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาแบบหมดเปลือกเป็นไงมาไงคนเรียกพระแม่มาติกาตัวแม่ด้านการจับคู่คือต้องเกริ่นก่อนว่าบีเป็นคนมีเพื่อนเยอะ หนูเป็นคนเฮฮาชอบไปนู้นไปนี้ก็เลยมีเพื่อนเยอะคนน่าจะเห็นจากการที่เราจับคู่กันมากกว่าก็เลยยกย่องเราที่มาที่ไปคู่แรกเลยจะเป็นพลอยกับกันกันตะถาวรหนูเป็นเพื่อนกับทั้งสองคนเลยกับกันเป็นเพื่อนตั้งแต่โรงเรียนบดินเดชาสองเป็นเพื่อนกับพลอยที่มหาลัยกรุงเทพคะ่ะแต่เขาก็มาเจอกันที่วันเกิดพลอยเพราะวันนั้นหนูชวนกันมาพอดี แล้วพอพลอยเจอกันแล้วมันก็ปิ๊งเป็นจุดเริ่มต้นคุยกันดิวกันเองจนไปแต่งงานกันตอนนี้ลูกสองแล้วเริ่มจากคู่นี้ก่อนเป็นคู่แรกหลังจากนั้นคู่ถัดมาคือคู่ไหนที่ประสบความสำเร็จคู่นี้เป็นคู่ที่ฮือฮาในโลกโซเชียล คือแก้มบุ๋มกับพี่ทีทค่ะพีทเนียเป็นเพื่อนสนิทกับบีที่เรียนปริญญาโทที่เอแบ็กส่วนน้องแก้มบุ๋มเจอกันตั้งแต่น้องแก้มบุ๋มเล่นละครเรื่องแรกสนิทกันตั้งแต่น้องแก้มบุ๋มยังเล่นช่องเจ็ดเราชอบควรพูดคุยพูดเล่นกันกันกบแม่และน้องเองมานานและพอดีมาเจอน้องแก้มบุ๋มที่งานหนึ่ง น้องเขาก็มาสกิดว่าพี่บีหาแฟนให้หน่อยตอนแรกเราก็คิดว่าน้องเขาพูดเล่นไม่มีอะไรหรอกแล้วน้องเขาก็ยังทักมาครั้งที่สองไลน์มาอีกว่าพี่บีหาแฟนให้หน่อยเราก็คิดว่าเอ๊ะไม่เล่นแล้วหนิน้องยังย้งยำว่าหาแฟนให้หน่อยแล้วพอดีว่าช่วงนั้นพีทเพื่อนบีเขาโสดพอดีพีทเป็นคนทำงานอย่างเดียว ไม่เที่ยวไม่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นคนมีชีวิตยอยู่ในกรอบแล้วน้องแก้มหมุ๋มก็เป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนไม่แฮ้งเอาไม่กินแอลกอฮอล์เหมือนกันก็เลยคิดว่าสองคนนี้น่าจะเข้ากันดีค่ะก็เลยส่งคอนแทคไปให้พี่ลองคุยกับคนนี้ดูนะ พีทก็บอกว่าได้ได้แล้วเขาก็เลยไปเสิร์ชดูว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนแบบไหนซึ่งบีเองก็ไม่ได้บอกแก้มบุ๋งนะว่าพีทเป็นใครทำอะไรให้เขาไปคุยกันเองจนกลายเป็นคู่รักที่ฮือฮาอยู่ในตอนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วพีทเขาเป็นคนใจดีอบอุ่นและใจเย็นตอนนี้มีคนทักหาเยอะมากไหมให้เราช่วยจับคู่ มีเยอะมากๆน้องๆหนูๆทักมาหลังจากที่มีข่าวออกมาเด็กๆก็ทักมาตามแพลตฟอร์มต่างๆเยอะมากทุกช่องทางน้องๆที่ทักมาผมยังสั้นประมาณติ่งหูอยู่เลยบอกว่าพี่บีหาแฟนให้หน่อยหนูเหนื่อยมากแล้วอยากได้สามีรวยๆอยากจะบอกว่าหนูลูก หนูอย่าเพิ่งตอนนี้ลูกผมยังเท่าติ่งหูยังอยู่มัธยมอยู่ลูกเราก็อยากจะเตือนด้วยว่าเราเองก็ควรจะต้องมีอะไรเป็นของตัวเองก่อนควรจะโตขึ้นแล้วบรรลุนิติภาวะก่อนเราจะได้เจอคนที่ดีและตัดสินใจได้ถูกต้องนอกจากคนในวงการมีคู่นอกวงการบ้างไหมที่เราเป็นแม่สื่อให้ มีบ้างค่ะเป็นเพื่อนสมัยมัธยมที่จับคู่จนแต่งงานกันไปจนมีลูกแล้วก็มีอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าที่สำเร็จกันไปแล้วหลายคู่ แต่คู่ที่ไม่สำเร็จก็มีจับคู่เขาไปทะเลาะกันแล้วแยกกันก็มีบีว่ามันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนอยู่ที่การศีลเสมอกันมากกว่าเข้ากันได้หรือหรือเปล่าเราเป็นแค่จุดเริ่มต้นของแต่ละคู่ที่เหลือคุณต้องไปเรียนรู้กันเอาเองเคยนับไหมว่าเราทำสำเร็จไปแล้วกี่คู่ น่าจะประมาณ5-6คู่แล้วกับแจ็คกี้ที่เข้ามาคุกข่าวพร้อมพวงมาลัยให้ช่วยจับคู่ให้ละอันนี้ขอไปสเกาก,ก่อนนะหัวเราะต้องขอเวลาไปรีเสิร์ชก่อนเพราะว่าน้องน่ารักอะและน้องก็อยู่ในช่วงอายุ29-30เเคสนี้มีคนแนะนำมาว่าอยากหาตัวปิดจบให้น้องก็ต้องหาคนที่เข้ากับน้องก็คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะ